สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour Weekend นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2565นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับพี่ชั้นนงวดีธนิมานและคุณโสภณอลังการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนงอยู่ออฟฟิศวันนี้เจอสภาวะเสาเป๋าตรงกันหรือเปล่าข้างนอกก็คนเยอะๆอยู่พี่โสค่ะใช่ไหมการจราจรอากาศก็เย็นสบายอากาศดีค่ะรู้สึกว่าข้างๆบ้านเราอะค่ะสวนสันติชัยปราการน่าจะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเหมือนกับจะมีงานพี่โสใช่ค่ะแต่ตรงนี้เขามีนี่ไงงานลอยกระทงนะครับก็มีคึกคักแต่เมื่อวานนี้นะเขาพยายามจัดเตรียมพื้นที่พื้นที่สำหรับงานลอยกระทงไงเขาจัด3-4 วันก็ลอยกระทงวันที่8จะบังคารใช่ไหมบังคารใช่ค่ะเขาจะเริ่มกิจกรรม2-3 วันน่ะแน่นอนละ4อย่างน้อยก็4วันนะครับเพื่อจะให้มีกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะเราเดี๋ยวนี้เมื่อวานไปออฟฟิศฝรั่งอะแถวไอ้ใช่แถวหน้าออฟฟิศเรานะครับนะร้านอาหารแถวนั้นมีแต่ฝรั่งนั่งเต็มหมดเลยร้านขาประจำของเราเรานั่งไม่ได้แล้วมีแต่ฝรั่งเต็มหมดเลยนะเหรอฮะฝรั่งเดินเต็มหมดเลยแถวนั้นนะครับแล้วจะมาลำพูนี่นะถนนพระอาทิตย์นี่มีแต่ฝรั่งนักเที่ยวมาเยอะจริงๆครับเยอะค่ะใช่พี่โสก็ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือร้านข้างทางเนาะร้านลุงอ่ะโอ้โหนั่งไปเงียบมากโอ้นี่นั่งรออาหารนี่คือนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เดินผ่านก็โอเคค่ะคือคักดีนะพี่โสนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นมีชีวิตชีวาแต่ว่าต้องระวังคือว่าการระบาดของโควิดมันยังไม่จบนะค่ะแล้วก็ต่างชาติที่เขาเข้ามานี่เขาก็ไม่สวมหน้ากากกันนะที่เขาเดินบนถนนนะใช่แล้วก็ในฐานะผู้ที่ยังมี after effect คือมีผลกระทบต่อเนื่องจากโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอให้ระวังแล้วก็เราไม่รู้เชื่อก็มีเชื้อแปลกปลอมมากี่ตัวเพราะมันเยอะเหลือเกินในเมืองไทยตัวนี้มีเชื้อหลายตัวที่หมอเองก็บอกว่ามันไม่รู้ตัวอะไรมัน BA 1จุดนั่นจุดนี่จุดนั่นจุดนี่ก็ต้องระวังถึงแม้จะไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเหมือนเมื่อก่อนก็ต้องระวังว่าถ้าเป็นแล้วมันไม่ควรจะเป็นนะครับและต่างชาติเขาก็ไม่กลัวเราก็ไม่ได้ควบคุมอะไรมากมายเหมือนแต่ก่อนดังก็ถึงแม้จะมีการต้องเที่ยวคึกคักจริงอยู่เรื่องสุขภาพต้องระวังครับค่ะนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องข่าวต่างประเทศกันเดี๋ยวขอแจ้งคุณผู้ชมหน่อยวันนี้คุณผู้ชมอาจจะถ้าติดหมายถึงว่าชินกับการชมรายการผ่านทาง Facebook Live อาจจะหาไลฟ์รายการวันนี้ไม่เจอเนื่องจากว่าตอนนี้มี Facebook Live นี่ดูเหมือนจะขัดข้องนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชมเราอยู่นะในช่องทางอื่นเนี่ยก็ยังชมได้ตามปกติก็คือ YouTube ตอนนี้เรามีไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เข้าไปที่ Channel พิมพ์ว่า News 1เลยค่ะก็จะไลฟ์รายการNews Hour Weekend อยู่นะคะเผื่อเพื่อนๆไม่ทราบก็ถ้าท่านชมใน YouTube Live อยู่ก็แชร์ไปใน Facebook ก็ได้นะจะได้ทราบว่าวันนี้คือใน News 1ในเพจ News 1เราจะไม่ได้มีการไลฟ์ในนั้นนะคะแต่ว่ากำลังแก้ไขอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดแก้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะรีบอัพขึ้นไปแต่ว่าถ้าใครชมสดๆตอนนี้ก็ทีวีในหลายๆช่องหลายๆจานอันนี้ยังดูได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใน YouTube Channel ของ News 1นะคะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวให้พี่โสช่วยพาไปวันนี้ขออนุญาตชวนพี่โสไปคุยเรื่องเกี่ยวกับอีลอนมัสก์หน่อยได้ไหมคะโอ้โหตั้งแต่ซื้อ Twitter เข้าไปเนี่ยก็มีข่าวเขาแทบจะรายวันแล้วก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ของอีลอนมัสก์ที่ทำอะไรแบบคิดจะทำก็ทำเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่โสคะใช่ แต่ถ้ามองคิดถึงเงิน 44,000 ล้านดอลลาร์นี่มันไม่ใช่น้อยๆนะครับค่ะนะมันประเทศไทยจะหาเงินได้มากขนาดนี้มันต้องส่งสินค้าออกนี่หลายเดือนนะค่ะ 44,000 ล้านเนี่ยแต่ว่าเขาใช้เงินก้อนนี้เพราะว่าเขามีทรัพย์สินอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมล่ะถึงแม้จะหายไปเยอะเพราะว่ามูลค่าหุ้นนี่ตกลงไปแต่สุดท้ายก็ควักกระเป๋าซื้อ 44,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มาถึงปุ๊บก็นี่ก็ไล่ทีมผู้บรรดา CEO 4คนเนี่ยออกไปหมดเลยค่ะ3คนแรกก็มีเชื้อสายชมพูทวีปนะอีกคนนึงก็เป็นฝรั่งใช่ไหมแล้วก็เอาคนงานออกพนักงานออกอีก 3,700 คน
รวมถึงจ่ายเงิน60เดือน60วันค่าแรง60วันสำหรับพวกที่ออกไปส่วน CEO เขาเนี่ยน่ะอากาวาลก็ได้เรียกโกลเด้นพาราชูทไปเท่าไหร่42ล้าน1,600ล้าน1,600ล้านเหรียญใช่42ล้านดอลลาร์ไม่ใช่เหรอ42ล้านดอลลาร์ใช่ไหมไม่ใช่1,600ล้านเหรียญละคะ1,600ล้านบาทอักรวันนะอ๋อเหรอคะพี่สงฆ์เดี๋ยวนุ่งดูค่ะค่ะ42ล้านบาท42ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วก็ถือว่าไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตก็ได้นะแต่ว่าอยู่บริการอย่างว่านะมันต้องอยู่ในแสงสีเสียงตลอดเวลาแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีใครมาจ้างต่อหรือเปล่าแต่พนักงาน 3,700 คนนี่สิที่โจไบเดนออกมาโวยวายตอนนี้บอกว่า Twitter เนี่ยเป็นสื่อที่ปล่อยข่าวสารข้อมูลที่ไม่ดีมีทั้ง hate speech ตอนนี้ฝ่ายกลุ่มฝ่ายซ้ายเวียงซ้ายพวกนักแอคทิวิสต์ต่างๆพวกนักการเมืองที่เอียงซ้ายก็บอกว่ามันมี hate speech มีข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆนานาซึ่งอีลอนมัสก์ก็ไม่สนใจเขาบอกต้องการจะปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรนี้แล้วตัดการลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากก็จาก 7,000 คนเหลือ 3,700 อ่ะครึ่งหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งที่ออกไปแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจเขาจะจ้างเพิ่มต่อหรือเปล่าและทีมพวกนี้เขาจะเป็นทีมที่เกี่ยวโยงกับรายงานผลการเลือกตั้งอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งไบเดนแน่นอนล่ะก็คงจะไม่ชอบใจแต่ว่าอีลอนมัสก์ก็มีแผนการโฆษณาที่ประหลาดคือว่าอันนี้เป็นข่าวยิ่งเป็นข่าวปุ๊บแล้วเนี่ยก็ยิ่งดึงดูความสนใจและที่น่าสนใจคือว่าเขาจะไม่เขาจะปลดล็อกทรัมป์ไงโดนัลด์ทรัมป์แอคเคาท์ของทรัมป์ที่เขาก็จะปลดล็อกโดนัลด์ทรัมป์ถ้าปลดล็อกโดนัลด์ทรัมป์ก็จะได้มีแฟนเข้ามาตั้งกี่สิบล้านคนล่ะหลายสี่สิบล้านคนก็ถือว่าได้แฟนขาประจำกลับมาอย่างเดิมติดตามการทวีตการทวีตของทรัมป์ไงค่ะแต่ทรัมป์เขาบอกเขาไม่จะไม่กลับมานะเขาจะไปใช้แพลตฟอร์มที่เขาใช้อยู่ของเขาก็ไม่แน่ไม่อยู่ที่ว่าทรัมป์จะมาแล้วคือทรัมป์จะกลับมาเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีในปี2024หรือเปล่าค่ะเพราะว่าคู่ชิงที่ถ้าทรัมป์กลับมาต้องเจอคู่แข่งสำคัญคือรอนเดซานติสนี่ไงของผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนเพี้ยนนะเป็นริพับลิกันเองก็ตามแต่ว่ารอนเดซานติสที่หนุ่มกว่าเยอะแล้วก็ห้าวจัดไปแรงกว่าแล้วก็พรรคฟลอริดานี่ก็แน่นอนแหละเป็นริพับลิกันมาโดยตลอดตั้งแต่น้องชายของจอร์จ W. บุชเจฟบุชก็อยู่เคยเป็นผู้ว่าการรัฐนี้มาก่อนนะค่ะเขาก็ถือว่าเป็นฐานแข็งสำคัญของริพับลิกันฉะนั้นทรัมป์คือถ้าทรัมป์ลงแล้วไม่ต้องเจอไพรมารีของริพับลิกันก่อนถ้าแพ้แล้วน่ะจะยุ่งค่ะนะแต่ขั้นต้นที่สำคัญก็คือวันที่8นี้ก่อนว่าเขาก็เชื่อว่าวันที่8นี่แหละที่วันตัดสินชะตากรรมของพรรคเดโมแครตก็ถ้าหากว่าโชคร้ายก็จะเสียทั้งสองสภาค่ะคือทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาด้วยเพราะมันตัวตัดสินอยู่ที่รัฐจอร์เจียค่ะที่คราวที่แล้วก็จอร์เจียใช่ไหมค่ะที่เถียงกันแล้วเถียงกันอีกว่าจะเป็นของใครแต่คราวนี้เนี่ยถ้าริพับลิกันได้จอร์เจียไปพวกก็ถือว่าชนะในระดับของวุฒิสภาค่ะนะแต่อีลอนมัสก์นี่ก็ต้องดูว่าเขาจะมีบทบาทอะไรต่อสังคมอเมริกันจากนี้ไปด้วยโครงการต่างๆว่าจะเป็นเรื่อง Tesla เรื่อง SpaceX เรื่องของStarlink ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องถึงสงครามในยูเครนด้วยนะค่ะหลายๆอย่างในอีลอนมัสก์ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อโลกและเป็นคนที่ต้องถือว่าเป็นคนที่ต้องเรียกอัจฉริยะก็ว่าได้นะเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมใหม่แปลกๆใช่ค่ะทีนี้เรื่องพี่โสนิดนึงก่อนเรื่องของปลดพนักงานนี่นะคะก็คือหลายสื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CNN เขารายงานบอกว่าพนักงานของ Twitter แบบเยอะมากเลยพอปลดไป 3,700 คนครึ่งหนึ่งของบริษัทเนี่ยนะคะโอ้โหหลายคนเลยออกมาทวิตบอกว่าถูกล็อกเอาท์ออกจากบัญชีผู้ใช้อีเมลของบริษัทก่อนที่จะประกาศเลิกจ้างตัวเองด้วยซ้ำอะค่ะแล้วก็บางคนก็โพสต์แบบเป็นอีโมจิพวกรูปหัวใจสีฟ้าอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับแบบไว้อะไร
ครั้งสุดท้ายจากการตัดสินใจถูกเลิกจ้างของอีลอนมัสก์นะคะแล้วก็มีหลายแผนกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนก AI แผนกการตลาดหรือว่า communications อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนตกงานแล้วก็ทีมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนแพลตฟอร์มรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการถูกเลย์ออฟนะแล้วก็ดูเหมือนว่าการที่คุณอีลอนมัสก์เขาปลดพนักงานแบบทันทีทันควันแบบนี้พี่โสเหมือนเขาก็จะโดนฟ้องด้วยใช่ไหมคะพี่โสใช่ใช่พนักงานฟ้องบอกว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพราะตามกฎหมายเขาต้องแจ้งล่วงหน้า60วันค่ะแต่นี่เขาจ่ายให้เลย60วันค่าแรง60วันก็เท่ากับว่า2เดือนซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยนะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจพวกอัตราเฉลี่ยของรายได้ของพวกนี้น่ะจะได้เดือนละกี่พันดอลลาร์ต่อเดือนแต่ว่าแน่นอนจะได้ค่าจ้างมากกว่าพนักงานทั่วไปถ้าเกี่ยวเรื่องกับของพวกไฮเทคพวกข้อมูลต่างๆนะพวกนี้ก็เป็นคนหนุ่มสาวไงแต่มันมีสัญญาณที่จะบอกให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรมันคงสำหรับการจ้างงานนะขนาด Twitter ถือเป็นองค์กรที่สำคัญเมื่อเปลี่ยนตัวเจ้าของไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ตกงานได้เหมือนกันไม่มีความมั่นคงแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยเจ้าของจะต้องรักษาองค์กรให้ได้ก่อนโดยที่พนักงานคือเหยื่อที่ต้องถูกลดลงไปเพื่อความอยู่รอดของบริษัทคืออีลอนมัสก์จ่ายเงินไป 42,000 ล้านน่ะ 44,000 ล้านน่ะนะได้นกมาตัวเดียวสีฟ้าน่ะที่เห็นนั่นนะครับค่ะนะค่ะเขาบอกแพลตฟอร์มอันนี้เขาก็เหมือนกับเขาบอกว่ารายได้ของ Twitter นี่ลดฮวบเลยนะคะขาดทุนเฉลี่ยวันละ148ล้านนะก็เลยจะต้องเนี่ยแหละต้องรัดเข็มขัดนะคะพี่โสแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่วันที่เขาสรุปเรื่องว่าซื้อ Twitter เนี่ยก็ออกมาพูดว่าคนที่จะรักษาบัญชี Twitter ต้องจ่ายค่า account อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหค่า verification ไงยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนเท่าไหร่นะคะ8 เหรียญหรือไงนะ8ประมาณนั่นแหละครับ8เหรียญแล้วก็คนก็บอกโอ้โหฉันจะไม่ยอมจ่ายให้อีลอนมัสก์8เหรียญหรอกอะไรเงี้ยบรรดาพวกแบบแอคเคาท์ใหญ่ๆอะค่ะพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรทั้งหลายแหละนะบอกคือถ้าจะจ่ายเนี่ย4เหรียญค่อยพอว่านะแต่ถ้า8เหรียญไม่มีทางอะไรเงี้ยเนาะก็จะต้องมีการหาแหล่งที่จะมาเป็นแหล่งรายได้ใหม่นะคะสำหรับตัวของ Twitter ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาแนวทางแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คนที่ใช้งานแบบจริงๆอ่ะก็ไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเข้าไปดูในบัญชีต่างๆอ่ะในของ Twitter อ่ะบอทก็เยอะนะพี่โสคือเป็นบัญชีแอคหลุมอ่ะคือเป็นบัญชีแบบที่ไม่มีตัวจริงๆอะไรแบบนี้นะก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้อีลอนมัสก์เกือบจะแบบเปลี่ยนใจแล้วก็ต้องกลับมาซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยคุณนงมีแอคเคาท์ Twitter ป่ะมีแต่ไม่แอคทีฟเลยค่ะพี่โสผมก็มีแต่ผมไม่แค่แอคทีฟมาปี2ปีแล้วผมไม่แอคทีฟเลยไม่แอคทีฟเลยแล้วก็ไม่เคยใช้เลยนะค่ะ Facebook ผมก็ไม่แอคทีฟตอนนี้ค่ะแล้วผมก็ยังมองดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นจุดจบของบรรดาไอ้สิ่งของสื่ออย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ขาดทุนไปเท่าไหร่เป็นเกือบหลายสิบหลายหมื่นล้านดอลลาร์แล้วนะค่ะเพราะว่าไอ้โครงการ Metaverse ที่เขาโปรโมทมันเจ๊งไงค่ะค่ะขาดทุนทุกวันนี้ Metaverse เนี่ยค่ะก็ Twitter ก็เหมือนกันเพียงแค่เป็นสื่อที่ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากแพลตฟอร์มอย่างเดียวไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรนอกจากมูลค่าหุ้นในตลาดซึ่งมันขึ้นลงกันได้แล้วมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็หมดเงินไปเยอะเพราะว่ามูลค่าหุ้นมันลดลงเช่นเดียวกันกับ Twitter เหมือนกันมูลค่าหุ้นมันลดลงเนี่ยไอเพราะว่ามันไม่มีทรัพย์สินอะไรนอกจากว่ามูลค่าหุ้นไอ้กู๊ดวิลของมันในตลาดหุ้นเฉยๆถ้าคนไม่เล่นด้วยปุ๊บมันก็ถ้ามีคนไม่เล่นมันก็มีความหมายอะไร44,000 ล้านบาทนี่ผมต้องมองว่าโอ้ถ้า 4,000 ล้านถือว่าเยอะแล้วนี่ 40,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันต้องมีเงินเยอะมหาศาลที่ซื้อขนาดนี้ได้ถึงจะซื้อถึงจะทุ่มมันไม่มีอะไรเลยนะมีแค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวค่ะเนาะคือในเชิงธุรกิจอะก็ถามว่าเอ๊ะมันจะทำเป็นมีรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าจะถามว่าเป็นในเชิงเป็นคนมีอิทธิพลอ่ะพี่โส
อิทธิพลต่อความคิดของคนเพราะว่าโอ้โห Twitter แบบบัญชีใหญ่อะผู้นำโลกอะไรก็มี Twitter ใช่มั้ยพี่โสบัญชี Twitter อ่ะอันนั้นอาจจะได้แต่ถ้าถามว่าในแง่ของว่าจะทำให้เกิดกำไรขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงนักธุรกิจเขาจะคิดยังไงแต่ว่าอิทธิพลต่อความคิดของคนในโลกเนี่ยอาจจะใช่เพราะว่าก็ผมก็เห็นมีคนมี Twitter ที่มันได้เรื่องได้ราวก็มีไม่เรื่องได้ราวก็มีเรื่องรับสัพเพเหระไร้สาระก็มีเยอะแยะวันหนึ่งจะส่งเข้ามานะค่ะใช่นะอันนี้คือเรื่องของTwitter นะคะพี่โสแต่ว่าถ้าพูดถึง Elon Musk อีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวเรื่องกับยูเครนเนี่ยก็คือ Starlink สรุปแล้วคือเขาตัดสัญญาณหรือยังไงไปแล้วหรือยังอะคะพี่โสคือสัญญาณมันบอดไปเพราะว่ายูเครนไม่มีเงินจ่ายค่ะนะค่ะยูเครนไม่มีเงินจ่าย Starlink นี่เป็นจานดาวเทียมหลายพันจุดที่ทำให้ทหารยูเครนแนวหน้าสื่อสารกับแนวหลังได้แล้วก็สื่อสารทั่วประเทศได้นะแล้วก็สามารถช่วยเหลือในการสู้รบในการชี้เป้าอะไรต่างๆได้แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายแพงคนที่ลงทุนให้ตั้งแต่แรกก็มีทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษทั้งโปรแลนด์ทั้งประเทศในประชาคมยุโรปคือสมาชิกนาโต้นั่นแหละที่สามารถลงขันช่วยได้รวมทั้งยูเครนก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยรบที่สำคัญการสื่อสารระหว่างแนวหน้ากับแนวหลังใช่ไหมล่ะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายแหล่ก็ล่มตั้งแต่รัสเซียบุกแต่ตอนแรกก็ล่มใช้การไม่ได้ก็เหลือแต่ Starlink ที่ทำให้ทหารยูเครนเชื่อมต่อกันได้หรือเชื่อมต่อกับทหารนาโต้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนน่ะยูเครนที่ต้องการเดือนละ 5,000 ล้านดอลลาร์มันไม่ใช่เงินที่หาง่ายและยุโรปก็เริ่มจะอิดออดในการได้เงินช่วยเหลือนะก็เมื่อไม่มีเงินจ่ายอีลอนมัสก์บอกไม่ไหวแล้วจะควักกระเป๋าช่วยเหลือมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแม้อีลอนมัสก์อยากจะให้บริการของเขาเนี่ยมีลูกค้าเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าควักกระเป๋าจริงเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันหมดไป20กว่าล้านดอลลาร์แล้วเนี่ยก็หาทุนนะซึ่งผลกระทบนี่มันส่งผลกระทบต่อการรบเราของประสิทธิภาพในการรบของทหารของยูเครนด้วยในการเชื่อมโยงกับกองบัญชาการของตัวเองเครือข่ายต่างๆทั้งแนวหน้าแนวหลังรวมถึงการสื่อสารกับนาโต้ด้วยนะและยิ่งมีสสอเมริกันประกาศบอกว่าถ้าหากวันที่8แล้วนะประกาศแล้วประกาศบอกว่าถ้าหากว่าทางทางดิปรกันชนะทั้งสองสภานะยูเครนจะไม่ได้ตังค์ไม่ได้หนึ่งเพนนีนะไม่มีเงินช่วยเหลือไม่ได้หนึ่งเพนนีงั้นเลยนะก็เขาเพียงแต่ว่าก็มันชื่อเทเลอร์กรีนนะชื่ออะไรมาร์กาเร็ตเทเลอร์กรีนนะเป็นเขาไปพูดที่เมืองซูซิตี้ของไอโอวาเมื่อวันก่อนบอกว่านี่แหละถ้าหากว่าดิปรกันชนะอย่าหวังว่าจะได้เงินช่วยเหลือเลยทางยูเครนก็บอกว่าโอ้ยนี่คือเสียงเดียวแค่นั้นเองนะไม่ใช่เป็นเสียงของเมนสตรีมหรือว่ากระแสหลักของคนของอเมริกันเพราะว่าทั้งเดโมแครตทั้งริพับลิกันก็ยังกระแสหลักคือยังต้องการช่วยเหลือยูเครนอยู่แต่นางมาร์กาเร็ตเทเลอร์กรีนเนี่ยก็เขาก็มีกลุ่มของเขาในไป40สว40สสเนี่ย40คนน่ะที่เขามีความเชื่อว่าควรจะเลิกช่วยเหลือยูเครนได้แล้วเพราะว่าคนอเมริกันชีวิตคนอเมริกันต้องสำคัญกว่าชีวิตความเป็นอยู่คนอเมริกันสำคัญกว่าฉะนั้นน่ะยูเครนก็จะต้องเผชิญกับปัญหานอกจากว่าถ้าหากว่าโจไบเดนเดโมแครตแพ้เลือกตั้งใช่ไหมก็อยู่ปัญหาเรื่องการผ่านงบต่างๆผ่านสภาทั้งวุฒิสภาด้วยแล้วรวมถึงโอกาสที่จะได้เงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนสตาร์ลิงก์เนี่ยยูเครนเนี่ยยุโรปก็มีปัญหาอิตาลียังต้องควักเงินอีกอย่างน้อย 15,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเยอรมนีจะควักหลายตังค์แล้วทุกประเทศกำลังเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ปัญหาคือว่ายูเครนเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนสายป่านมันเริ่มขาดทุกวันแล้วก็เซเลนสกี้ก็ขอความช่วยเหลือทุกวันแต่ถ้าไม่ได้สตาร์ลิงก์อันดับแรกนี่ก็ถือว่าจะลำบากแน่นอนในการสื่อสาร
เพราะว่าอีลอนมัสก์เองก็บอกไม่ไหวแล้วนะถ้าจะให้ควักกระเป๋าเลยยอมควักกวาดทุนเพื่อเสียสละเพื่อยูเครนเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันฉะนั้นก็ใครก็ตามที่สนับสนุนยูเครนต้องเป็นผู้จ่ายค่าต่อเชื่อมสัญญาณสตาร์ลิงของเขาให้ด้วยครับค่ะก็ตอนนี้เนี่ยยูเครนติดหนี้ SpaceX 20ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วคือไม่มีเงินพอจ่ายนะคะ เรื่องอุปกรณ์นี่ก็คือว่าเป็นการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไปยังอุปกรณ์เทอร์มินอล1ตัวจากทั้งหมด 1,300 ตัวตกเดือนละเขาหาว่าประมาณ3ล้านกว่าเหรียญ นะคะพี่โสแต่เอาจริงๆนะติดค้างอยู่20ล้านเหรียญเนี่ยนะคือกับงบประมาณที่โจไบเดนให้มากับยูเครนอ่ะอันนี้จิ๊บๆเลยนะเขาหนุนมาเป็นหลายหมื่นล้านแล้วไม่เจียดมาจ่ายค่าสตาร์ลิงทำได้เหมือนหรือว่าตั้งใจจะไม่จ่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่โสเนาะเนี่ย20ล้านที่ค้างอยู่อ่ะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าจะไม่การจะหาสปอนเซอร์ไงไม่ควักเองก็เซเลนสกี้ก็คือแบมือขอเงินทั่วไปอ่ะตอนนี้นะเขาไม่ให้เงินก็ด่าค่ะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเคยกระทรวงกลาโหมยูเครนเคยขอไปยังกระทรวงกลาโหมอังกฤษประมาณต้นเดือนตุลาคมบอกว่าช่วยจ่ายหน่อยได้ไหมแต่อังกฤษตอบมาบอกว่ามีศักยภาพทางทหารอื่นๆที่สำคัญมากกว่าก็คือปฏิเสธนะคะแล้วก็ถามว่าหยุดทำงานจริงหรือเปล่าเนี่ยสัญญาณดับจริงหรือเปล่านะคะ CNN เขารายงานบอกว่าจริงนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนก็ยืนยันว่าอุปกรณ์เทอร์มินอลบางส่วนก็ดับจริงแล้วก็ยอมรับว่าเครือข่าย SpaceX เนี่ยนะเครือข่ายดาวเทียม SpaceX นี่คือมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ยูเครนสามารถต้านทานการรุกของรัสเซียค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคือถ้าไม่มีก็จะทำให้สู้รบลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะพี่โสก็นี่ไง Starlink บริษัท SpaceX นี่แหละก็ไปบอกให้กระทรวงกลาโหมของอเมริกันในเดือนกันยายนบอกว่าบริษัท SpaceX ไม่สามารถจะจ่ายเงินให้อีกแล้วนะสำหรับโครงการ Starlink นี่แหละค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลสหรัฐจะต้องจ่ายเงินนี้นะค่ะถ้าไม่จ่ายเงินนี้ก็จะลำบากเพราะว่ามีStarlink Terminal เนี่ยในยูเครนมี 25,000 Terminal ค่ะเป็นมูลค่าในการใช้สำหรับการทหารเนี่ยนะจะประมาณ400ล้านดอลลาร์ในช่วง12เดือนนะปีนึงใช้เงิน400ล้านดอลลาร์แล้วก็ตอนนี้น้อยกว่า 11,000 Terminal ประมาณ 11,000 จุดเนี่ยนะกำลังจ่ายเงินสำหรับเวลาที่ใช้กันได้เมื่อตอนที่ทรัมป์เขียนถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าจะจ่ายให้ยูเครนนะฟรีๆแต่ตอนหลังก็บอกมันไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ทาง SpaceX กำลังเจรจากับทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอยู่แล้วก็ทางฝ่ายเจ้าที่ของอเมริกาต้องการให้อีลอนมัสก์เนี่ยยังควักกระเป๋าอยู่เพราะว่า เพื่อจะให้โครงการต่างๆเนี่ยช่วยเหลือยูเครนให้เป็นไปได้ต่อไปไงแต่ว่าคือทางฝ่ายอเมริการัฐบาลก็ยังไม่อยากจะจ่ายคืออยากให้อีลอนมัสก์จ่ายให้นะอ๋อค่ะคือถ้าไม่จ่ายให้อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่มีความหมายอะไรเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะจะใช้แต่ว่าไม่มีใครอยากจะจ่ายก็ให้อีลอนมัสก์ควักไปก่อนอีลอนมัสก์บอกโอ้ฉันควักมาหลายเดือนละจ่ายสักหน่อยได้ไหมเนาะแต่จริงๆผู้ที่จะต้องเป็นคนจ่ายก็ต้องเป็นยูเครนนี่แหละนะคะยูเครนก็ต้องขอเงินจากที่อื่นเข้ามายูเครนก็ไม่มีก็ต้องไปขอเขาค่ะคือต่อไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่ารัสเซียอาจจะใช้อาวุธโจมตีไอตัวของ SpaceX เนี่ยนะไอ้ตัวเชื่อมโยง Starlink เนี่ยดาวเทียมที่เชื่อมโยงอยู่ก็เป็นได้ถ้าหากว่ามันเป็นมีความหมายสำคัญต่อการทำสงครามขนาดนั้นอีลอนมัสก์ก็คงจะไม่อยากจะเป็นศัตรูกับรัสเซียว่าง่ายโดยตรงนะแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าผูกพันเข้าไปเต็มตัวแล้วในการที่เอาโครงการ Starlink เข้าไปช่วยเหลือยูเครนนะรอดูต่อไปกันแล้วกันครับนะคะ
โอเคทีนี้ในส่วนของประเด็นเรื่องผลต่อเศรษฐกิจพี่โสจาต่อเลยไหมคะหรือว่าเราคือสงครามยูเครนนะนะเราจะเห็นชัดเจนว่ายุโรปตอนนี้กำลังมีปัญหาอย่างหนักทั้งเงินเฟ้อทั้งค่าของชีพสูงและการขาดแคลนพลังงานแล้วก็ปัญหานี้จะยืดเยื้อถึงปีหน้าแล้วมันจะรุนแรงกว่าถึงแม้ฤดูหนาวนี้จะอาจจะผ่านไปได้ก็จริงอยู่นะแต่ว่าการที่จะต้องเผชิญกับฤดูหนาวปีต่อปีปีต่อปีผ่านไปแล้วและโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่ยุโรปกำลังย่ำแย่ตอนนี้เพราะขาดแคลนพลังงานการขาดแคลนพลังงานไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องใช้ไอ้เครื่องความร้อนในบ้านนะมันต้องใช้อุดหนุนในภาคอุตสาหกรรมด้วยซึ่งภาคอุตสาหกรรมถ้าไม่มีพลังงานเพียงพอมันก็ทำงานไม่ได้ไม่เต็มที่นะเมื่อทำงานไม่เต็มที่ปุ๊บก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวโครงสร้างของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศรัฐบาลที่ไหนจะมีเงินที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินได้ตลอดเวลาก็ต้องกู้แล้วก็กู้อย่างเดียวเยอรมนีถือว่าเป็นเศรษฐกิจดับหนึ่งของยุโรปแล้วนะตรงนี้ก็ยังลำบากอยู่ต้องควักเงินเยอะคนชาวบ้านชาวช่องในชนบทนี่ก็ต้องตัดไม้ทำฟืนเพราะแต่ละบ้านในชนบทอย่าลืมคนเยอรมันก็ยังมีไอ้เตาผิงใช่ไหมล่ะไม่ใช่อพาร์ตเมนต์นี่มีเตาผิงก็ในเมื่อไม่อยากจ่ายก๊าซจ่ายก็นี่ก็ต้องใช้ตัดต้นไม้เอานะมาทำฟืนแล้วเพื่อให้อยู่รอดฤดูหนาวไม่สนใจแล้วว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปผมไม่เอาขอให้ตัวรอดก่อนผลกระทบต่อเนื่องก็คือคนในเมืองเนี่ยจะเผชิญกับการตกงานหรือว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องเผชิญอยู่สำหรับเรื่องนี้มันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งทั่วโลกด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันสงครามที่ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนิวเคลียร์หรือระเบิดพิเศษระเบิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถลามไปได้ความต้องการของอาหารน่ะแน่นอนถ้าสงครามเกิดขึ้นแล้วมันจะมีการขาดแคลนเรื่องอาหารทั่วโลกก็ต้องขาดแคลนต้องการทั้งพลังงานและอาหารเราเองเนี่ยเราเตรียมพร้อมหรือยังเพราะว่าเราก็เห็นสภาพที่น้ำท่วมในหลายจังหวัดแล้วก็พืชผลเสียหายประชาชนก็ไม่มีเงินที่จะมาใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ทหารต่อไปฤดูกาลต่อไปปัญหาเรื่องขาดแคลนปุ๋ยเคมีซึ่งรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกเลยนะในเมื่อมีปุ๋ยผลผลิตก็ได้ไม่เต็มนี่ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยในเมื่อความต้องการอาหารมากขึ้นกันแล้วมากขึ้นแล้วนั่นน่ะความอดอยากไอ้ต้องการขาดแคลนต้องตามมาด้วยเหตุนี้เราถึงเห็นบอกว่าไอ้ปัญหาเรื่องธัญพืชทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาจากท่าเรือยูเครนถูกส่งไปยุโรปเป็นใหญ่เป็นส่วนมากเหลือแต่แค่ 3% ที่ไปสู่โลกไปสู่ประเทศที่ยากจนที่ต้องการเราจะเห็นว่าจีนก็เริ่มเก็บอาหารอินเดียก็เริ่มเก็บอาหารเลิกส่งน้ำตาลนะแล้วก็ลดการส่งออกธัญพืชต่างๆเพราะว่าต้องการสงวนอาหารไว้เราเนี่ยโอเคถึงแม้จะมีผลผลิตอาหารก็จริงอยู่แต่ถ้าไม่มีปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตแล้วนั่นก็จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้และผลผลิตสำหรับอาหารที่ตามมานะคือมันมีผลกระทบต่อเรื่องอีกนานซึ่งตอนนี้เราจะไม่รู้สึกก็ได้รัฐบาลก็บอกว่าโอเคมีเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้มาหลายสิบล้านคนนะตอนนี้คนก็แห่เข้ามาเราจะมีเงินทั้งนั้นพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้นนี้นั่นแต่ว่าโดยไม่เงินที่ทั่วไปแล้วนั่นนะแล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าที่รับผลกระทบจากนี้ไปเพราะปัญหานี้ครัวเรือนของเรา 89.2% ของ GDP เท่ากับว่าประเทศไทยต้องผิดผลผิด1ปีเนี่ยเพื่อล้างหนี้ครัวเรือนให้หมดเนี่ยนะต้องใช้ผลผลิต1ปีของ GDP ของเราใน1ปีหนี้ครัวเรือนตอนแรกหัวเนี่ยเมื่อวานก็พูดไปทีว่าเราประมาณ5,110,000 บาทต่อหัวนะหนี้ครัวเรือนนะเฉลี่ยต่อหัวแต่ว่ารายได้เฉลี่ยแค่ 27,000 บาทต่อหัวเราต้องถ้าหากว่าเรามันมีหนี้เกินตัวต้องใช้เวลา
ถ้าหากต่อเดือนเนี่ย 27,000 กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยคิดดูต้องใช้เวลากี่ปีถึงใช้หนี้ 500,000 บาทหนี้ครัวเรือนที่ออกมาได้เพราะมันผลผลิตทั้งปีของประเทศของเราเนี่ย 89.2% อันนี้แหละของเรามันติดอันดับต้นๆของโลกเลยซ้ำไป7นะนี่คือปัญหาที่รัฐบาลนี้ต้องดูว่ามัวแต่หัวเรื่องเลือกตั้งถามว่ามีใครแคร์หรือเปล่าว่าภาวะวิกฤตที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะดีใจว่าโอเคนักท่องเที่ยวเข้ามามีเงินใช้จ่ายนั่นนี้โน่นนะเราเลิกโครงการขายประเทศขายที่ประเทศแล้วเนี่ยเราไปต่อไปได้แล้วเราจะรับภาระอย่างไรกับหนี้สินเรื่องพวกนี้แล้วก็งบประมาณขาดดุลที่ต้องเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยแต่ละปีปีละ500,000-600,000 ล้านการก่อหนี้ขึ้นมาทั้งหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาประชาชนไม่มีทางออกบัตรคนจนก็มีทั้ง20,000ได้ถ้า22,000,000คนทำไปแล้วเท่ากับ1 ใน 3ของประเทศมันเป็นวิกฤตที่เราอาจจะดูแล้วไม่มีอะไรแต่คนที่ไม่มีเงินออมคนที่มีหนี้และรายได้ไม่พอกระจายหรือคนที่ไม่มีรายได้เพียงพอเนี่ยจะลำบากแต่อเมริกาเห็นชัดเจนที่สุดว่าต่อไปนี้เนี่ยคนอเมริกันเนี่ยจะต้องลำบากมากกว่าการจี้ปล้นสะดมคนที่ไม่มีที่อยู่ไร้บ้านอยู่รัฐบาลก็จะขาดความงอนแง่นขาดเสถียรภาพต่างๆนั่นแหละมันจะเป็นภาวะวิกฤตทั่วทั้งอเมริกาทั้งยุโรปคนจะไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าค่าพลังงานต่างๆมันจะลามถึงทั่วโลกด้วยนะที่ถามว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างสำหรับเผชิญกับวิกฤตที่ต้องเกิดขึ้นตอนนี้เราโอเคเรามีน้ำมันเรามีไฟฟ้ามีอะไรแล้วแต่นะจะถามว่าสภาวะเช่นนี้เนี่ยถ้ามันมีการแปรผันต่างๆและโครงสร้างเศรษฐกิจของเรามันเริ่มผลุกก่อนขึ้นมาเพราะปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาครัฐโดยที่รายได้เนี่ยมันเราพึ่งได้แต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวที่เข้ามาแต่โครงสร้างโดยรวมแล้วจะรับสภาวะนี้ไหวหรือเปล่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผันผวนกระทบจากโลกเพราะว่าอย่าลืมว่าการส่งออกของเราจะส่งออกได้ต่อเมื่อเขามีเงินซื้อละของเรานะนะและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นมาในมูลค่าเงินที่มีอยู่ก็ต้องลดลงตามสภาพที่เป็นด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าดูในความระวังเรื่องใหญ่แต่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับนะใช่ๆเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถ้าพูดถึงเรื่องอาหารอย่างที่พี่โสชี้ลงไปเนี่ยคนไทยคงจำนวนไม่น้อยอ่ะก็จะเชื่อว่าประเทศไทยไม่อดตายหรอกเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอะไรเงี้ยนะเราก็ปลูกนู่นปลูกนี่อะไรได้เยอะก็จะเป็นคิดแบบนั้นแต่ว่าเวลามันไปถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันอาจจะช้าเกินไปก็ได้เพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างจีนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เพิ่งทำเนาะอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าต้องวางแผนอ่ะต้องมองระยะกลางระยะไกลออกไปใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มทำที่ดินเราจะปลูกนั่นปลูกนี่ใช่ไหมชาวพื้นนี่ชาวชนบทก็ปลูกได้ปลูกนี่แต่ว่าถามว่าคนในเมืองเนี่ยคนในเมืองที่รายได้น้อยแล้วไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองเนี่ยนะจะทำยังไงก็คิดว่าเกษตรกรปลูกได้เดี๋ยวเราก็มีคือไม่เคยมีความไม่เคยเจอปัญหาว่าหาซื้อของไม่ได้ไงพี่โสใช่แต่เขาจะมีเงินซื้อของหรือเปล่าจะมีเงินซื้อของไหมใช่และในด้านหนึ่งคือบางคนก็พอเราพูดแบบลักษณะแบบนี้อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จริงหรอจะเกิดขึ้นหรอจริงหรอซึ่งไม่แปลกเพราะว่าถ้าเกิดบางคนบางกลุ่มไม่รู้สึกเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำสูงมากเลยพี่โสบางกลุ่มนี่เขาแบบลำบากมากๆแต่ว่าในอีกขณะที่บางกลุ่มนี่คือไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าความต่างเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันทำให้เกิดภาพที่มันเป็นภาพแบบที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือสังคมไทยยังคนในเมืองถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับไปบ้านชนบทอย่างเดิมค่ะถึงแม้จะมีเวลาได้โอเคมีข้าวมีไก่มีไข่มีผักปลากินอยู่นะแต่ว่าแต่มันจะขาดในเรื่องปัญหาการขาดรายได้เนี่ยเรื้อรังการขาดผลผลิตนะภาคเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจหรือพวกเรียลเซกเตอร์ที่ว่ากันแล้วนะแม้กระทั่งภาคการเงินต่างๆคนที่มีหนี้มีสินแล้วนั่นนะไม่มีปัญญาใช้หนี้จะทำยังไงทุกวันนี้เนี่ยลองไปดูตัวเลขของรถที่โดนที่เขาขอคืนโดนยึดบ้างอะไรบ้างบ้านที่ต้องการจะขายไม่ออกนะคนมีปัญญาผ่อนทั้งบ้านทั้งรถไหนจะปัญหาบัตรเครดิตต่างหากนะมันปัญหาทั้งหมดเหล่านี้นะคือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็
มันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วก็สะสมกลายเป็นหนี้สะสมเพราะดอกเบี้ยมันแพงขึ้นมาทุกวันทุกวันดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็แพงผ่อนรถก็แพงถึงแม้รัฐบาลจะช่วยเป็นให้เป็นแฟลตเป็นแฟลตเกรดบอกว่าโอเคต่อไปนี้ต้องลดต้นลดดอกด้วยนะก็ตามแต่ว่าในเมื่อคนไม่สามารถจะผ่อนได้แล้วเราจะเห็นว่าทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งรถทั่วๆไปนะเขาก็ยึดไปใช่ถูกยึดไปใช่ยึดไปก็ไปดูก็จะติดเครดิตบูโรอะไรกันเนี่ยก็ต้องไปถ้าไปเห็นตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าคือคนเนี่ยลำบากกันเยอะพี่โสนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่านะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องบ้านเรากันบ้างนะคะแต่จริงๆเราก็แตะแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจมันก็สำคัญเพราะตอนนี้คือถ้าไปดูข่าวเนี่ยจะออกเป็นในเชิงแบบคือเหมือนทำให้ไม่เห็นภาพจริงๆอ่ะก็จะไปดูโลกสวยมากเลยใช่เอาเป็นแนวนั้นโอ้นักท่องเที่ยวแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันถามว่าจากช่วงที่ก่อนหน้าโควิดเศรษฐกิจไทยตอนนี้คือเราก็ยังไม่ได้พ้นขึ้นมาจากหลุมนะเรายังอ่อนอยู่มากนะเราโตกันแค่ประมาณเนี่ยแต่ที่สำคัญกว่าเรื่องของตัวเลข GDP ว่าจะโตมากน้อยแค่ไหนก็คือว่าความเหลื่อมล้ำที่ว่านี้แหละมันความมั่งคั่งมันไปกระจุกกับคนบางกลุ่มเล็กๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือยังเจอกับความยากลำบากนะฮะติดหนี้ภาระอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็แต่ว่าไม่ค่อยจะมีการพูดถึงกันพี่โสค่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ